หลังจากที่เราได้สร้างโค้ดหรือย้ายโค้ดที่เราได้สร้างไว้ในไฟล์ .im เนี่ยมาไว้ในไฟล์ชุดของ JavaScript แล้วนะครับแล้วต่อไปเราต้องทำการเรียกใช้ชุดคำสั่ง call นะครับจากชุด date ชุดนี้สมมติที่เป็นผมยกตัวอย่างไว้นะผมจะเรียกใช้เป็นเริ่มต้นกับ call 1แล้วก็ปิดวงเล็บอย่างนี้ถูกต้องไหมครับทีนี้ตัวเลข1เนี่ยตัวเลขตรงนี้เราจะต้องมีการส่งผ่านค่าจากตัวJavaScript นะครับไปให้ตัวไฟล์ Macro ด้วยการที่ชั้นลอกตัวแปรตรงนี้นะครับถ้าลอกเสร็จแล้วนะฮะคุมตัวเลข1นี้เอาไว้เพิ่มอัญมณีประกาศคู่เข้าไป1คู่ระหว่างอัญมณีประกาศคู่ให้เพิ่มเครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วคอนโทรล V วางตัวแปรที่เราได้ทำการสุ่มค่าออกมานะครับผมจะทดสอบให้ดูสักทดสอบดูเลยดีกว่านะครับผมจะขอเพย์สัก3รอบนี้นะเพย์ลูปนะปึ๊บเดี๋ยวนะอ๋อเพย์ลูปใช้ไม่ได้ตรงนี้นะฮะเอางั้นก็เทธรรมดา statement line name นะคืออะไร syntax error นะ syntax error 3-4 นะครับต้องมีบางตัวนะครับที่ผิดอยู่เดี๋ยวนะครับผมลองคัดลอกชุดนี้ออกไปนะครับแล้วก็กด save ปุ๊บ syntax error เหมือนเดิมนะลองคัดลอกชุดโค้ดชุดนี้ไปนะครับแล้วกดเซฟก็ลายแนมเหมือนเดิมลองรีเฟซอีกทีนะรีเฟซมาควาโค้ดหน่อยนะครับรีเฟซแล้วไปที่ random column นะครับผมลองกดเพย์รอบนี้เซฟเมนลายแนมนะชุดเมนเนี่ยอ๋อขออภัยลืมใส่โคลอนครับแหมลืมใส่โคลอนเอาใหม่นะครับผมของรันให้ดูซักอึ๊บเดทสวยๆแฟชั่นออกงานสายเดี่ยวสายได้จะผิดคำผิดจริงสวยได้ใจอีกขายชุดเดทแฟชั่นออกงานสายเดี่ยวสวยได้ใจใส่แล้วปุ้งปิ้งนะฮะขายชุดเดทชุดเดทสวยเห็นไหมฮะคือคำโอกาสซ้ำกับมีไหมมีแต่ก็ทำให้กลุ่มคำเนี่ยไม่ซ้ำกันมากขึ้นนั่นเองแล้วสมมติว่าต้องการแรนดอมมากกว่า1คอลัมน์หลักสมมติว่าเราจะทำการแรนดอมชุดที่2ด้วยนะฮะกับกลุ่มคำกลุ่มเดียวกันนี่แหละแฟชั่นออกงานสายเดี่ยวสวยได้ใจใส่กระปุ้งฟิ้งอะไรนี้ผมขอเปิด Google นะแล้วชุดเดรสพิมพ์ว่าชุดเดรสเข้าไปนะครับมีคำไหนบ้างที่เราน่าจะเอามาใช้สั่งง่ายแล้วกันแล้วก็มาใส่ซะสั่งง่ายไม่ซ้ำใครอ้าวใส่เข้าไปสินค้าอัปเดตทุกอาทิตย์ใส่ไปด้วย
เคเดี๋ยวสักครู่ครับ